มาต่อที่เรื่องราวความฟินนะคะมอบให้แก่แก๊ง NY เลยทีเดียวค่ะกับความน่ารักน่ารักนะคะของคู่รักคู่นี้นั่นเองนี่ที่เขาเรียกว่าบางคนก็แทบจะเป็นลมพับกันไปเลยนะคะเพราะว่าเห็นยาย่ากับพี่แบร์เนี่ยปล่อยภาพสวีทหวานที่นอร์เวย์อีกรอบแล้วค่ะหลายคนเนี่ยอาจจะมีความอิจฉาในความหวานทั้งคู่นะคะที่กำลังพาพี่ชายสุดที่รักเนี่ยนะคะทัวร์นอร์เวย์บ้านเกิดของฝ่ายหญิงยังมีความสุขพร้อมหน้าพร้อมตาทั้งครอบครัวเลยโดยภาพเซตล่าสุดเป็นบรรยากาศในสวนค่ะแต่ไม่ได้ความอบอุ่นแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือนี่ภาพที่ทั้งคู่สวมมงกุฎดอกไม้แล้วก็ชุดสีขาวจนอดคิดไม่ได้เลยว่านี่มันเหมือนพรีเวดดิ้งชัดๆเลยนะคะแถมสีหน้าทั้งคู่เนี่ยยังสดใสเบิกบานกันสุดๆเอาเป็นว่าขอให้เที่ยวกันอย่างสุขสนานเลยนะคะกลับถึงไทยเมื่อไหร่เนี่ยรับรองว่าต้องมีการจ่อไมค์ถามถึงความหวานจากนอร์เวย์แน่นอนก็น้องมีความสุขพี่ก็มีความสุขด้วยเช่นกันค่ะแฟนคลับแฮปปี้ไปตามๆกันเลยนะคะ